ก็อบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Twitter เองที่กำลังเข้าสู่โลกของอ e ีคอมเมิร์ซโดยทางทีม Twitter เนี่ยได้พัฒนาเครื่องมือการช้อปปิ้งแบบใหม่นะครับที่สามารถเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ทางธุรกิจในแอปทำให้ผู้ใช้ Twitter เนี่ยสามารถทำการซื้อสินค้าได้โดยตรงจากเนื้อหาที่มีการทวิตในแอปนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโซเชียลมีเดียนะครับตาม Facebook เข้ามานะครับในการเข้าสู่โลกของอ e ีคอมเมิร์ซแบบเต็มตัวแล้วเรื่องราวความน่าสนใจของ Twitter c o m m e r ม e มันเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทาราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุร,รกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยมาพูดกันถึงฟีเจอร์ใหม่ที่ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวน,นะครับสำหรับ Twitter Commerce ที่กำลังทดลองอะไรบางอย่างนะครับที่พวกเขาเนี่ยถือว่ากำลังจะเข้าสู่วงการ e-commerce แบบเต็มตัวเช่นเดียวกับ Facebook นะครับที่เคยทำมาแล้วทั้งใน f a c e b o o k Shopping เองหรือใน i n s t a g r กรเองซึ่งความก้าวหน้าล่าสุดของ Twitter ก็คือการเพิ่มแท็บใหม่นะครับใน โปรไฟล์ของผู้ใช้ที่เป็นส่วนของ Purchase นะครับในการซื้อสินค้าซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทดลองน,นะครับที่มีจํากัดกลุ่มผู้ใช้ในบางส่วนอยู่โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาเองนะครับที่ได้เห็นแท็บ p u r c h a s e หรือการสั่งซื้อปรากฏขึ้นในโปรไฟล์ของพวกเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอกดเข้าไปนะครับจะสามารถแสดงบันทึกการสมัครรับข้อมูลหรือสเปซที่ มีการออกตัวให้เราสามารถชําระเงินได้ในแอปนะครับก็อย่างที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของ space ที่ทาง Twitter เองเนี่ยก็ออกบริการนี้มาเพื่อแข่งกับขับเ s o นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมเองก็เปลี่ยนจากการฟัง Clubhouse มาฟังในส่วนของ Space ของ Twitter ก็ค่อนข้างบ่อยนะครับและที่สําคัญมันมีโมเดลในการสร้างรายได้อย่างแน่นอนนะครับโมเดลนี้เป็นการ สร้างแรงจูงใจให้กับสปิเกอร์นะครับที่มีการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับปัญหานี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับกับคับเฮาแล้วคับเฮาเองเนี่ยก็กาลังสร้างโมเดลรูปแบบคล้ายๆกันนะครับเพื่อสร้างไรายได้ให้กับสปิเกอร์เพราะว่าการพูดแบบสดเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับถ้าไม่มีแรงจูงใจมากพอเนี่ยก็จะทําให้เหล่าสปิเกอร์ที่มีการสร้างเนื้อหาคุณภาพเนี่ยออกไปจากแพลตฟอร์มได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการ ใช้เวลาของสปีกเกอร์แต่ละคนนะครับซึ่งการทําแบบสดเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลต่างๆและต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งเอาจริงๆความน่าสนใจของทวิตเตอในการเข้าสู่วงการอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ถือว่ามีความท่านสนใจนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็มีการสร้างตัวอ e ีคอมเมิร์ซมาบ้างนะครับแล้วก็พบว่าเนื้อหานะครับโดยเฉพาะ แท็กต่างๆที่เกิดขึ้นบนทวิต t ตอรเนี่ยมันก็มีการติดอันดับใน Google นะครับโดยเฉพาะการเสิร์ชผ่านมือถือนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากเราสามารถที่จะปิดการขายได้เลยผ่านแอปทวิ t เตอเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับกับเราพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆไม่ต้องไปเข้าเว็บหรือเข้าแอปอื่นๆให้ย,ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับจัดการทุกอย่างได้ภายในทวิตเตอรเลยซึ่งทวิตเตอเองเนี่ยได้เปิดทําการทดสอบโมดูลของ ช็อปนะครับซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลื่อนดูภาพของผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกซื้อได้อย่างราบรื่นในเบราว์เซอร์ในแอปนะครับโดยไม่ต้องออกจาก Twitter รวมถึง Twitter เนี่ยยังทําการทดสอบการแสดงผลิตภัณฑ์ในทวีตนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกวิธีนึงนะครับในการกระตุ้นการตอบสนองโดยตรงจากในหน้าฟีดของผู้ใช้งานก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับที่ อ่า t วิตเตอเนี่ยเข้ามาลุยในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มมากมายตลอดเวลานะครับซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยน c ีอคนใหม่ที่เป็นทีมที่ดูแลด้านเอนจิเนียร์มาเป็น c ี o แทนแจ็คดอร์ซี่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราได้เห็นฟีเจอร์อัปเดตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับของ Twitter มีการสร้างนวัตก,กรรม ตัวอย่างเช่นนะครับที่มีการทดสอบฟีเจอร์อย่าง Super Follow, Twitter Blue นะครับ Ticket Space ซึ่งการทดสอบฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับว่าเส้นทางที่ Twitter กํกำลังดำเนินไปเนี่ยมันก็คือในเรื่องของ e-commerce บน Twitter นั่นเองในไม่ช้าเราสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทวิตได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์ต่างๆในการสร้าง แคมเปญผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานทวิตเตอร์ให้สามารถชอปได้ทันทีนะครับหลังจากการโปรโมทสินค้าหรือทวิตในการขายสินค้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากเทรนที่เปลี่ยนไปนะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การล็อกดาวน์ตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยได้เติบโตขึ้นอย่างมากนะครับในขณะนี้เนี่ยชาวอเมริกันพร้อมที่จะใช้จ่ายสูงสุดเป็นประวัติ การถึง1ล้านล้านดอลลาร์ในระบบออนไลน์ในปี2022ปีนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยได้เร่งให้เกิดแนวโน้มในการย้ายไปสู่ความสะดวกในการซื้อของออนไลน์นะครับจากแพลตฟอร์มต่างๆมากมายซึ่งโดยเหตุน,นี้เองนะครับเกือบทุกแพลตฟอร์มกำลังมองหาวิธีที่พวกเขาสามารถรวมเอาตัวเลือกการช้อปปิ้งโดยตรง เข้ากับแอปและเครื่องมือของพวกเขาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่พวกเขากำลังมองหาและก็เต็มนในการใช้จ่ายมากขึ้นผ่านโลกออนไลน์นั่นเองแต่คำถามมันก็น่าสนใจนะครับว่าการที่ Twitter มุ่งไปสู่อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะเวิร์กสำหรับท w i t t e r หรือไม่นะครับเพราะว่าการวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีประมาณ74%ของผู้ใช้ t w i t t ต r ติดตามแบรนด์ในแอปเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่ผมก็คิดว่าคนก็อยากซื้อแบบทันทีเมื่อเห็นข่าวสารต่างๆหรือฟีเจอร์ต่างๆที่มีการอัปเดตจากแบรนด์ซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มฟีเจอร์ในการขายเนี่ยมันค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับและีวิตเตอร์เนี่ยกำลังกระตือรือร้นที่จะสำรวจวิธีการเพิ่มเติมในการสร้างไรายได้สูงสุดและศักยภาพในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าอ e ีคอมเมิร์ซมันก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ใหญ่มหาศาลที่ทวิตเตอร์เนี่ย ควรจะคว้าโอกาสนี้ไว้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Twitter กับวงการอ e ีคอมเมิร์ซใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราววงการ,รากธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทัลใหม่ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด ฝากกด u ับ c r คร e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Add นะครับที่ a d r a d o ด a น T H A R A D s O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆผแคตดดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ